วัสดีค่ะพบกับพวกเราเช่นเคยนะคะในรายการอาสาประชาชนในช่วงเวลาบ่ายประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะคะถึงสามโมงครึ่งทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้วันพุธวันพุธที่กลางสัปดาห์นะคะวันที่11อีกไม่กี่วันก็จะวันแห่งความรักแล้วนะวันเสาร์ที่14นะคะวันเสาร์ที่14วันแห่งความรักเอาละค่ะจะเป็นวันแห่งความรักหรือวันไหนๆก็ตามนะคะแต่พวกเรา3คนนะคะก็ยังยินดีที่จะรับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยหากท่านโทรศัพท์เข้ามาได้ก็สามารถติดต่อกับพวกเราได้นะคะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีอีกหลายช่องทางที่จะสามารถติดต่อกับพวกเราวันนี้ดิฉันกนกนุชนาคสุวรรณภาค่ะน้องกรณิตงามสุโขรัตนาค่ะดิฉันการกนิษฐ์แห้วสันตติค่ะค่ะนะคะสำหรับ SMS ยังเป็นเลขหมายเดิมนะคะ4642123ส่งกันเข้ามาได้นะคะสำหรับทุกท่านที่อยากจะแสดงความคิดเห็นหรืออยากจะติชมรายการหรืออยากจะบอกอะไรกับพวกเราผ่าน SMS ก็สามารถส่งเข้ามาได้กันค่ะค่ะหรือจะเป็น Facebook นะคะอาสาประชาชนฟ้าวันใหม่นะคะก็สามารถส่งภาพนะคะหรือข้อความนะคะเข้ามาในรายการอาสาประชาชนของเราได้นะคะรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆด้วยค่ะรวมถึงแจ้งทางโทรศัพท์ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ023080132-33นะคะโทรเข้ามาในช่วงที่รายการของเรากำลังถ่ายทอดอยู่นะคะค่ะก็ส่งเข้ามาได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะนะคะส่งเข้ามาได้เลยแล้วก็ถ้าหากว่าจบรายการแล้วอาจจะโทรเข้ามาอาจจะไม่มีผู้ติดแต่จะไม่มีผู้รับสายนะคะก็จะเป็นเฉพาะเบอร์ที่สำหรับรายการอาสาประชาชนในช่วงเวลาบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็คอนเซปต์ของเรายังคงเดิมน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกนะคะเรื่องอื่นก็ปรึกษาได้นะคะใช่ไหมคะได้ค่ะถ้าเราสามารถถ้าคุณหน่อยอยู่คุณหน่อยจะบอกยกเว้นเรื่องเงินกับเรื่องความรักนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปช่วงแรกของรายการนะคะเป็นช่วงร้องด้วยภาพค่ะช่วงร้องด้วยภาพของเราในวันนี้นะคะผู้ร้องก็คือคุณแมวนะคะเรื่องเกิดที่ซอยท่าดินแดงซอย17ค่ะเขตคลองสานก่อนที่จะถึงท่าน้ำประมาณ200เมตรค่ะอยู่ที่ถนนใหญ่เลยนะคะตรงข้ามกับร้านหานท่าดินแดงหลังศาลเจ้าซำในเกรงนะคะคือเรื่องราวเป็นอย่างนี้ค่ะในตอนแรกเนี่ยตรงบริเวณเนี้ยเคยเป็นตึกแถวแล้วก็มีทางเดินด้วยกัน3ช่องทางนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาได้มีการรื้อทุบตึกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นลานเช่าจอดรถนะคะแล้วก็ปิดเส้นทางเดิน3ซอยที่มีอยู่เนี่ยทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเข้าออกได้นะคะแล้วก็เอาสังกะสี1แผ่นมากั้นทำเป็นประตูแต่ว่าคนที่จะเดินใช้สอยได้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าของที่นั่นเองนะคะชาวบ้านก็เลยร้องมาว่าตรงหมู่บ้านตรงนี้นะคะด้านหลังที่เป็นที่จอดรถเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่อยู่กันมานานกว่า60กว่าปีแล้วมีคนเฒ่าคนแก่เยอะทางเดินก็ถูกปิดไปคนแก่ต้องเดินอ้อมไกลมากนะคะขอความเห็นใจนะคะให้กับคนแก่ด้วยนะคะเดือดร้อนแล้วก็ลำบากจริงๆค่ะทางรายการของเรานะคะก็ได้ประสานไปยังทางสำนักงานเขตคลองสานนะคะวันนี้แต่พอดีท่านผู้อำนวยการท่านไม่อยู่นะคะก็เลยมอบหมายให้กับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตนะคะท่านผู้ช่วยนิชพงศ์สุวรรณไมยนะคะได้มาชี้แจงรายละเอียดให้เราฟังในวันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยคะสวัสดีครับค่ะเรื่องที่ซอยท่านน้ำท่าดินแดงซอย17ค่ะเรื่องราวเป็นยังไงบ้างคะครับก็คือเป็นเรื่องของภาคเอกชนด้วยกันนะครับก็คือชุมชนด้านหลังที่ดินนะครับซึ่งมีบริษัทเอกชนซึ่งเข้ามาซื้อที่ดินเดิมจากเจ้าของที่ดินเดิมนะครับเดิมที่ดินบริเวณนี้เนี่ยมันมีการสร้างบ้านแล้วก็ให้เช่าอยู่นะครับแล้วปรากฏว่าเจ้าของที่เนี่ยก็ได้ขายให้กับบริษัทที่จะเข้ามาดำเนินการใหม่นะครับแล้วก็ทางบริษัทก็ได้รื้อบ้านเดิมที่เป็นบ้านเช่าเนี่ยออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ได้มาทำเป็นลานคอนกรีตนะครับลานซีเมนต์เพื่อที่จะใช้เป็นที่จอดรถนะครับแล้วก็ปรากฏว่าทางเดินที่เดิมเคยมีอยู่ในที่ดินเนี่ยนะครับซึ่งเป็นบ้านเช่าเนี่ยทางบริษัทก็เลยไม่ได้ให้ทางชุมชนเนี่ยใช้เดินตามปกติเหมือนกับที่เคยเดินผ่านมาครับค่ะแล้วทางชุมชนก็เลยได้มาติดต่อกับทางเขตนะครับมาร้องเรียนกับทางเขตว่าทางบริษัทเอกชนเนี่ยปิดทางเข้าออกของทางเดินเดิมนะครับ
ทางเขตก็เลยได้เชิญตัวแทนทั้งสองฝ่ายนะครับคือชุมชนบริเวณด้านหลังของที่ดินที่บริษัทเอกชนใหม่รายใหม่เนี่ยเข้ามาดำเนินการเนี่ยเป็นที่ดินของทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับทางเขตทางสำนักงานเขตก็เลยได้เชิญตัวแทนทั้ง3ฝ่ายก็คือทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ตัวแทนของชุมชนแล้วก็บริษัทที่เข้ามาซื้อที่ดินแปลงนี้นะครับที่มีปัญหากันอยู่นะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็มาเจรจากันในเรื่องของการที่จะเปิดทางเดินให้กับทางชุมชนด้านหลังเพื่อที่จะใช้ในการที่จะเดินสัญจรไปมาเหมือนปกตินะครับอันนี้ทางชุมชนเองเนี่ยก็ต้องการที่จะได้ทางเดินเดิมที่เคยใช้สอยอยู่เป็นประจำนะครับแต่นี้ว่าทางเดินที่จะทางชุมชนต้องการเนี่ยมันจะไปผ่ากลางที่ของที่ดินแปลงนี้นะครับทางบริษัทก็เลยบอกว่าไม่สามารถที่จะให้ทางเดินเดิมได้นะครับแล้วก็มีการเจรจาต่อรองว่าน่าจะเปิดแนวทางด้านข้างเพื่อที่จะให้ทางชุมชนได้ใช้ประโยชน์เหมือนกับที่ทางชุมชนเคยได้ใช้นะครับแต่ทางชาวบ้านในชุมชนก็ร้องว่าน่าจะใช้ประโยชน์ในถนนเดิมที่เคยเดินกันมาแล้วเป็นเวลานานนะครับก็เลยยังตกลงกันไม่ได้ครับในประเด็นนี้ครับค่ะก็คือตอนนี้ยังไม่มีข้อยุติใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับประธานโทษนะคะท่านผู้ช่วยคะและชุมชนที่เป็นที่ทรัพย์สินเนี่ยเดิมทีมีทางออกบ้างไหมคะก็มีทางออกนะแต่ว่าก็จะต้องเดินไปไกลหน่อยครับเพราะว่าจะต้องไปออกอีกซอยหนึ่งครับอ๋อก็คือจะมาใช้ตรงที่ที่สามซอยนี้ที่เป็นที่ตอนนี้เอกชนซื้อไปแล้วถูกต้องไหมคะแล้วท่านผู้ช่วยคะเราไม่ทราบว่ามีแนวโน้มในการที่จะนัดหมายในการนัดประชุมกันคราวต่อไปแล้วหรือยังคะก็จากที่ประชุมกันมา2ครั้งนะครับเราก็ได้ให้ทางตัวแทนชุมชนเนี่ยเสนอแนวทางที่จะใช้เป็นทางเดินนะครับของชุมชนในการที่จะออกสู่ถนนตรงท่าดินแดงเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าเป็นทางเดินเดิมไม่ได้เนี่ยทางชุมชนจะมีแนวคิดยังไงที่จะไปคืออยากจะให้ทางชุมชนเสนอทางเลือกสัก2ทางอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะได้มาเจรจากับทางบริษัทที่ก็เป็นเจ้าของที่นะครับเพื่อที่แกทางบริษัทก็จะได้ไปนำเสนอกับทางคณะผู้บริหารบริษัทเขาในการที่จะพิจารณาว่าจะสามารถที่จะให้ชุมชนเนี่ยเดินในเส้นทางไหนได้นะครับแต่ปรากฏว่าก็ทางชุมชนก็ยังจะเสนอมาเส้นแนวเส้นทางเดียวคือเส้นทางเดิมที่เคยใช้อยู่เป็นประจำนะครับก็เลยยังไม่ได้ข้อยุติในประเด็นนี้ครับเห็นว่าจะมีการเรียกประชุมกันอีกครั้งหนึ่งด้วยใช่ไหมคะเพื่อหาข้อยุติก็ตอนนี้เราก็ให้ทางบริษัทไปพิจารณาดูว่าจะสามารถทำยังไงได้แล้วก็ในทางตัวแทนของชุมชนเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไปปรึกษาทางผู้รู้ทางกฎหมายนะครับแล้วก็จะดูว่าจะสามารถที่จะไปฟ้องร้องในเรื่องของเป็นเรื่องของภาระจำยอมในการที่เนื่องจากที่ดินนี้มันเคยใช้สอยมาเป็นเวลานานแล้วได้หรือไม่นะครับสำนักงานเขตก็เลยได้แจ้งให้ทราบว่าถ้าเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยทางสำนักงานเขตไม่สามารถที่จะเป็นตัวกลางให้ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นข้อพิพาทระหว่างภาคเอกชนด้วยกันนะครับค่ะแล้วที่ตรงนี้มันไม่ใช่ที่สาธารณะครับค่ะก็เลยได้แจ้งให้กับตัวแทนเขารับทราบไปแล้วก็เลยถามเพราะว่าถ้าสมมติว่ายังไงถ้าเขาฟ้องร้องเนี่ยให้แจ้งทางสำนักงานเขตให้ทราบด้วยก็ยังไม่ได้แจ้งมานะครับก็หวังว่านะคะหวังว่าคงจะตกลงกันได้ด้วยดีนะคะก็ถ้าเกิดว่ากรณีนี้คือถ้าช่วงที่ยังไม่ขึ้นลงขึ้นศาลกันเนี่ยคือสำนักงานเขตนะคะก็จะเป็นตัวแทนนะคะต้องเป็นคนกลางระหว่างทางเอกชนทั้งสองฝ่ายเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ทั้งของทั้งสองฝ่ายในทุกกรณีครับก็โอเคค่ะขอให้ทุกอย่างราบรื่นแล้วกันนะคะสามารถตกลงกันได้แล้วกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทางสำนักงานเขตคลองสานด้วยแล้วกันนะคะกำลังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะตกลงกันได้ด้วยดีครับค่ะเดี๋ยวเราก็จะติดตามเรื่องนี้ต่อไปด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะช่วยค่ะครับยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวจากร้องด้วยภาพก็ไปเรื่องร้องทุกข์นะคะอันนี้ที่จังหวัดชลบุรีนะคะคุณวสันต์นะคะจำได้ไหมคะพี่หนุ่ยที่มีคนร้องนะคะเกี่ยวกับถนนบายพาสนะคะที่ว่าตัดเข้าสายถนนสาย331นะคะบอกว่าตัดทางหลวงหมายเลข7นะคะมีสะพานข้ามแยกอยู่ใกล้ๆกับอบต.เขาไม้แก้วนะคะจังหวัดชลบุรีบอกว่าถนนเนี้ยมีโคมไฟเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดใช้งานเลย
นะคะและช่วงกลางคืนนี่ก็มีรถสัญจรไปมาอยู่เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายเพราะว่าก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วด้วยนะคะก็เลยให้ทางทีมงานของเราช่วยประสานไปที่ในส่วนของท่านผู้อำนวยการนะคะสำนักงานบำรุงทางที่2ของจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งเป็นคนดูแลในถนนเส้นนี้นะคะก็คือคุณทรงยศินนะคะชนประทาทิพย์นะคะซึ่งวันนั้นท่านก็น่ารักมากเมื่อวันจันทร์นะคะท่านก็บอกว่าผมอยากจะมาตอบด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องช่วงเวลาบ่าย2เนี่ยคือจะต้องพาภรรยาเข้าห้องผ่าตัดนะคะก็น่ารักมากไปเป็นคุณพ่อก่อนทำหน้าที่คุณพ่อก่อนนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้ประสานท่านไปอีกครั้งนึงนะคะท่านก็ยินดีที่มาตอบในวันนี้นะคะอยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทรงยศินนะคะครับผมสวัสดีครับไม่ทราบว่าวันนั้นคุณแม่คุณลูกปลอดภัยดีเรียบร้อยไหมคะขอบคุณครับปลอดภัยดีครับผมค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะสามชายไม่ทราบลูกสาวหรือลูกชายคะเนี่ยลูกสาวครับยินดีด้วยนะคะคนแรกหรือเปล่าคะคุณพ่อคนแรกเลยครับผมคุณพ่อมือใหม่ด้วยยินดีด้วยนะคะก็พอดีมีเรื่องร้องเรียนนะคะจากคุณวสันต์นะคะเกี่ยวกับบริเวณถนนสาย331นะคะตัดทางหลวงหมายเลข7นะคะตรงบริเวณบายพาสนะคะบอกว่าตรงใกล้ๆกับอบต.เขาไม้แก้วนะคะมีโคมไฟอยู่เยอะเลยแต่ว่าไฟไม่เปิดใช้งานเลยอะค่ะไม่ทราบเกิดจากสาเหตุอะไรอะคะอ๋อตรงนั้นจุดนั้นนี่โดนโจรกรรมหม้อแปลงแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับอ๋อค่ะครับก็คือตอนแรกเขาจะมาเอาตัวหม้อแปลงออกไปก่อนนะครับหม้อแปลงหายปุ๊บก็จะตามมาพอไฟมันดับก็จะค่อยๆมาตามมาเอาพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟโคมต่างๆนะครับค่ะค่ะก็หายไปสมควรนี้ตอนนี้ก็ตีราคาแล้วก็ความเสียหายประมาณ1ล้านโอ้เยอะเหมือนกันนะคะค่ะอ๋อแล้วหายไปนานหรือยังคะหายไปนานแล้วหรือยังคะคุณท่านผอ.คะเขาโจรกรรมไปนานแล้วหรือยังคะสมควรนะครับเพราะว่าที่นี่มันเกี่ยวข้องกับตัวหม้อแปลงด้วยซึ่งการดำเนินการเนี่ยต้องเป็นของทางการไฟฟ้าเนี่ยนะครับเราจะต้องไปของงบมาแต่ว่าการไฟฟ้าก็เป็นผู้ดำเนินการให้นะครับอ๋อแล้วมีภาพวงจรปิดหรืออะไรที่เราจะพอมีเข้าโครงของคนร้ายบ้างไหมคะที่จะสามารถติดตามคนร้ายได้ไม่มีเลยครับอ๋อเหรอฮะเพราะว่าไม่รู้จะขโมยจุดไหนบ้างครับแล้วก็ไม่มีงบมาทำตัววงจรปิดนะครับอ๋อค่ะแล้วเรื่องนี้เดิมทีก็หายหลายจุดนะครับเพราะจุดนี้จะคือหายเยอะนะครับอ๋อค่ะช่วง3-2 ปีที่ผ่านมานี่เยอะมากเลยช่วงปีแล้วนี่เราก็พยายามจะสื่อสารกับภาคประชาชนแล้วก็หลายๆกลุ่มนะฮะผมมาที่เจ้าที่ตำรวจด้วยนะครับเพื่อช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องมากขึ้นก็ประมาณจราจรก็จะลดมากนะครับเริ่มที่เป็นแค่ประเทศไทยก็คือด้านนี้นะฮะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้านจราจรนี่นะครับระดับหนึ่งของประเทศของแขวงทางของทางชลบุรีที่สองนี่นะครับแต่ตอนนี้ก็จะมาเป็นระดับท้ายแล้วเพราะว่าเราพยายามแต่ว่าพยายามการช่วยกันดูแลมากขึ้นสอดส่องหาแถวแนวร่วมนะครับแล้วก็มีประชาชนบางส่วนที่เป็นแนวร่วมเราที่จะคอยสอดส่องแล้วก็โทรแจ้งทางเรานะครับทีนี้ก็จะมีแต่พวกเก่าๆที่ว่าเคยหายไว้นี่นะครับเราก็ต้องตามไล่นะครับซึ่งก็ต้องไปเยอะพอสมควรแล้วก็ยังเจอจุดนี้อยู่นะครับก็ต้องกราบขออภัยท่านประชาชนนี่นะครับที่ประชาชนผ่านไปมาจะไม่สะดวกนะครับเราก็พยายามของโอมานอยู่ตอนนี้เราโอมานก็ได้มาแล้วนะครับแล้วก็ออกคือขั้นตอนคือของงบมันมานะครับแล้วก็งานงบมันเนี่ยจะทำออกไป2ส่วนส่วนแรกจะเป็นงานที่เราจ้างบริษัทนะครับให้บริษัทมาดำเนินการเดินสายไฟดวงโคมใหม่นะครับอีกคนหนึ่งแล้วก็จะงบมันอีกส่วนหนึ่งเนี่ยไปให้ทางการไฟฟ้านะครับซึ่งเข้ามาติดหม้อแปรแล้วก็เชื่อมสายไฟเข้านะครับซึ่งทางการไฟฟ้าตอนนี้ก็เพิ่งจะได้ประมาณราคาครับว่าเราใช้งบมันเท่าไหร่นะครับเราก็ได้งบมันมาทั้ง2ส่วนแล้วนะครับแล้วก็กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้างมาทำอยู่ครับแล้วคาดว่าใช้อีเวลาอีกนานแค่ไหนอะคะถึงจะได้ดำเนินการในการติดตั้งได้จริงๆเราออกประกาศหาตัวผู้จ้างไปครั้งแล้วนะครับอ๋อค่ะแต่รู้สึกว่าราคาจะต่ำไปแล้วก็เป็นงานแบบเป็นงานที่เป็นเกี่ยวกับทำหม้อแปลงทำอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีผู้ใดสนใจนะครับก็เดี๋ยวจะมาปรับกันใหม่นะครับก็จะหาตัวรับจ้างถ้าผู้ตรวจรับจ้างมาทำนี่ก็ไม่น่าจะเกิน2เดือนน่าจะเสร็จครับก็คือเราจะประกาศหาตัวผู้รับจ้างในครั้งที่2ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าหาได้คือมีคนมาคนสนใจมาซื้อแบบมาอะไรเรียบร้อยก็น่าจะไม่เกิน2เดือนนะคะถ้าเกิดว่าหาผู้รับจ้างได้ครับก็พยายามเร่งรัด
ตอนที่เร็วที่สุดนะครับอ๋อค่ะค่ะงั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้ดำเนินการได้อย่างเรียบร้อยนะคะเพราะว่าก็ตรงนี้ก็ค่อนข้างจะมืดมากๆเลยนะคะแล้วก็เกรงจะเกิดอุบัติเหตุตามมาค่ะประชาชนผ่านไปทำมาช่วงนี้ก็รอความเร็วลงนิดนึงนะครับต่อความปลอดภัยนะครับจริงก็ต้องฝากประชาชนด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีกรณีขโมยแบบนี้เนี่ยโจรกรรมแบบนี้ถ้าเกิดใครพบเห็นก็ช่วยแจ้งด้วยก็ดีนะคะเป็นหูเป็นตาด้วยกันนะคะเพราะว่านี่ขโมยไปเป็นล้านนี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่นะคะแต่ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยทั่วไปด้วยงั้นก็ต้องขอขอบคุณทางท่านผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางที่2ของจังหวัดชลบุรีด้วยนะคะคุณทรงยะสินนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะที่มาพูดคุยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะลองทุกต่อเลยไหมคะพี่น้องค่ะก็เรื่องต่อไปรู้สึกเจอในกรุงเทพค่ะอันนี้ก็จะเป็นเขตจอมทองนะคะอันนี้เข้ามาในกรุงเทพมหานครบ้างนะคะเขตจอมทองนะคะคุณปรีชานะคะก็ร้องมานะคะบอกว่าที่ซอยสุขสวัสดิ์26นะคะหลังวัดนะคะโอภาสีอยู่สุดซอยเลยนะคะของเขตจอมทองเนี่ยบอกว่าจะมีสะพานไม้นะคะอยู่3สะพานก็มีทั้งลาดยางแล้วด้วยนะคะส่วนหนึ่งแต่พอมาสะพานที่3เนี่ยนะคะไม่มีลาดยางมีแต่หินคุกนะคะแล้วก็เขตเนี่ยแจ้งว่าจะมาลาดยางให้นะคะตั้งแต่ปีที่แล้วบอกวันนี้ยังไม่มีใครมาทำอะไรเลยนะคะคุณปรีชาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้มีแต่หินคุกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝุ่นก็จะตลบอบอวนมากเลยนะคะก็เลยฝากทางหน่วยงานของเราอ่ะนะคะว่าช่วยประสานหน่อยเพราะว่าถนนเส้นนี้เนี่ยนะคะได้ยกให้กับทางกทม.แล้วนะคะแต่ก่อนเนี่ยเคยเป็นของเอกชนแต่ว่าเขายกให้แล้วก็เลยให้ทางรายการของเราช่วยประสานไปที่สำนักงานเขตจอมทองด้วยทางทีมงานของเรานะคะก็ได้ติดต่อไปที่คุณธีรพันธ์นะคะอภิรัตนกรนะคะท่านผู้อำนวยการเขตจอมทองนะคะบอกว่าเมื่อเช้านี้ก็ได้ประสานไปท่านบอกว่าช่วงบ่ายนี้เนี่ยท่านติดประชุมนะคะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลายเขตเลยนะคะต้องเข้าไปประชุมที่กรุงเทพมหานครนะคะก็เลยบอกว่าโฟนอินไม่ได้นะคะแต่ว่าท่านก็ได้รับเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปนะคะดูพื้นที่นะคะแล้วก็แจ้งให้รายการเราทราบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวรายการของเราก็จะติดตามนะคะก็เลยฝากในส่วนของคุณปีชาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะติดตามเรื่องนี้ต่อให้นะคะค่ะค่ะถ้ายังไม่มีอะไรคืบหน้าเนี่ยรบกวนคุณปีชาโทรแจ้งทางรายการเราจะได้ประสานให้อีกทีนึงนะคะค่ะค่ะก็ท่านผอ.บอกว่าเดี๋ยวจะส่งทีมงานลงไปดูเดี๋ยวลองดูว่าท่านผอ.ส่งไปแล้วแล้วมีแนวโน้มในการที่จะพัฒนาถนนเส้นนี้ยังไงแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นสะพานไม้ด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะจากร้องด้วยภาพตามด้วยร้องทุกข์นะคะทางสายโฟนอินเดี๋ยวสักครู่เรามาดูในเรื่องของคลิปเตือนภัยกันค่ะค่ะดูสิคะว่าเดี๋ยวนี้เขามีวิวัฒนาการในการหลอกลวงเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าใครดูแล้วก็ช่วยกันจำด้วยแล้วกันนะคะเผื่อว่าจะไปก่อเหตุที่ไหนอีกไปดูเลยค่ะเตือนภัยมิจฉาชีพนะคะหลอกเงินที่พัทยากลางค่ะอาเป็นแบบพวกแขกครับแขกสูงใหญ่ดำนี่ครับทอนไปแล้วนะฮะ965บาทนี่ครับนับเงินแล้วทำเฉยๆครับนี่ครับทำเฉยๆครับทำแบบว่าเกี่ยงราคาครับโอ้ยราคานี้ไม่ได้ฮะนี่ฮะลูกน้องเราก็กดราคาให้ดูฮะนี่ฮะเหมือนกับเฉยๆเจ้าราคาถูกนะไม่ได้ฮะลูกน้องเราก็บอกว่าไม่ได้นี่ครับส่งเงินทอนคืนมาว่าจะตังคืนครับนี่ฮะว่าจะตังคืนนะฮะเราส่งแบงค์พันคืนไปแล้วนะครับทำท่าเหมือนจะส่งกลับมาฮะเหมือนจะเอาของต่อดึงกลับใส่กระเป๋าเก่งนะฮะไม่ได้เอาเข้าเก่งนะครับอย่ารอย้อนดูอีกรอบนึงฮะนี่ฮะนี่ฮะทำส่งตังค์แบงค์พันคืนแล้วดึงกลับไปนะครับนี่ไม่ได้เอาเข้าเก๊เลยนะครับเห็นเลยครับดึงแบงค์พันกลับเข้าใส่กระเป๋าของเก๊ครับนี่ฮะนี่ฮะแล้วก็ย้อนกลับมาว่าทำเหมือนว่าจะเอาอีกนะครับทำเหมือนว่าจะเอาอีกจะซื้อฮะจะซื้อต่อแต่แบงค์พันได้ดึงคืนกลับใส่กระเป๋ามันไว้แล้วนะครับทำเหมือนจะซื้อต่อครับนี่ครับอ
ับลูกน้องเราก็นับตังทอนให้ดูครับทำท่าเหมือนจะนับตังทอนครับจะซื้อเพิ่มครับนี่ครับซื้ออาจจะซื้อต่อนะครับเอาตังทอนไปแล้วนะครับนี่ครับทำเหมือนจะซื้อต่อครับตังทอนอยู่ในมือมาแล้วนะครับไปมาไม่เอาแล้วครับส่งตังทอนคืนครับทีนี้เอาแบงค์พันไปอีกใบแล้วครับเห็นนะฮะเห็นเลยนะฮะนี่ครับเห็นเลยครับลูกน้องเรานึกว่าคืนนึกว่ายังไม่ได้คืนนะฮะคืนแบงค์พันไปอีกใบครับนี่ครับเดี๋ยวเราให้ย้อนดูอีกรอบนะครับก็เป็นเรื่องของแขกเหมือนไม่ใช่คนไทยนะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะไม่ใช่คนไทยเป็นแขกนะคะเขาบอกว่ารูปร่างสูงตัวดำๆนะครับทำทีว่ามาซื้อของที่ร้านซื้อชวนคุยไปคุยมาคุยไปคุยมาเอาเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะไม่เอานะคะแต่เราทำให้คนขายสับสนว่างั้นเถอะให้คนขายงงเล่นนะตอนแรกส่งแบงค์พันไปแล้วบอกเอาลูกค้าเจ้าของร้านลูกจ้างอ่ะก็ทอนเงินให้พอเอาเงินไปถือไว้บอกเอ้ยไม่เอาละไม่เอาก็ทำเป็นเอาเงินคืนใส่ในเก๊ในลิ้นชักเงินเขานะคะปรากฏว่าจริงๆทำเหมือนส่งใส่เข้าไปแล้วแต่ไม่ได้ใส่หนึ่งกับลูกจ้างก็คงไม่ได้มองก็นึกว่าใส่คืนแล้วจะเอาพอทำไปทำมาไม่เอาอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงใครที่ขายของให้กับคนที่ไม่คือว่าจะว่าไงไม่แน่บางทีคนไทยก็เป็นนะมิจฉาชีพมิจฉาชีพเอาเป็นว่ามิจฉาชีพต้องดูให้ดีแล้วกันค่ะแล้วก็พยายามอย่าให้เขาเอามือเข้ามาใกล้บริเวณตู้เก็บเงินหรือกล่องเงินของเราก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เกิดที่พัทยากลางค่ะให้มึนให้คนขายมึนนะคะแล้วก็เงินแค่พันเดียวด้วยนะอันนี้ก็เห็นชัดๆเลยนะใช้กล้องค่ะ CCTV ดูนะคะก็เห็นชัดเจนว่ามีการน้องก็มิจฉาชีพน้องคนขายก็ต้องรับผิดชอบไปแล้วมั้งคะเนี่ยนะคะก็ทำไงได้แล้วก็คงงงอ่ะน้องเขาก็คงงงแล้วคงจะมองหน้าแต่มือเนี่ยหย่อนลงไปเขาก็นึกว่าเงินใส่ลงไปแล้วเขาก็พยายามจะทำให้สับสนใช่ค่ะนะคะช่วงเวลาก็ต้องระวังเผื่องงงก็หยิบเงินไปเลยค่ะใครเห็นก็ช่วยกันดูแล้วกันนะคะเอาล่ะค่ะยังมีอีกคลิปนึงค่ะมีคลิปนึงที่ไหนคะพี่คะเราก็ดูคลิปที่ไม่ดีไม่ดีเท่าไหร่มาแล้ววันนี้มาดูคลิปดีๆบ้างนะคะเป็นคลิปของเด็กน้อยกตัญญูนะคะขยันนะคะแล้วก็ช่วยคุณแม่กวาดถนนค่ะมาดูคลิปกันเลยค่ะตัวเล็กนิดเดียวน่ารักนะคะเนี่ยประมาณอายุไม่เท่าไหร่เลยนะเนี่ยประมาณ 5-6 ขวบได้ใช่ช่วยคุณแม่กวาดถนนนะคะเด็กที่เวลาเขามีน้ำใจนี่เขามีจริงๆนะแล้วก็ทำด้วยความตั้งใจจริงๆดูสิกวาดละเอียดเลยนะน่ะดูสิคงจะทำเป็นประจำเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าจริงๆดูแล้วอายุยังน้อยอยู่เลยตัวยังเล็กนิดเดียวกวาดคล่องเนี่ยค่ะพี่กวาดคล่องมากช่วยแม่เรื่องดีๆอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราน่าสนับสนุนเดี๋ยวนี้เขาจะแบบค่ะค่ะใช่เดี๋ยวนี้เขาจะแบบมีคลิปเรื่องดีๆอย่างเงี้ยส่งกันไปใน Facebook บ้างในอะไรไลน์บ้างใช่แล้วก็ถ้าเจอก็น่ายกย่องสนับสนุนนะคะค่ะแม่นี่รู้สึกแม่จะกวาดอยู่ด้านนู้นนะคะไกลๆถนนนู่นนะคะใช่ๆน่าจะเป็นคุณแม่อยู่ตรงนั้นก็เลยให้ลูกอยู่ตรงนี้ช่วยกันนะคะทำมาหากินตั้งแต่เด็กน่ารักมากค่ะค่ะนะคะมาช่วยเองอ่ะนะคะคงมาช่วยเองก็ต้องมีแบบนี้บ้างนะคะใช่เห็นคลิปแบบน่ากลัวน่ากลัวแบบอะไรที่เป็นภัยกับสังคมแล้วเห็นแต่คนร้ายๆมาแล้วก็เป็นคลิปดีๆบ้างคลิปดีๆบ้างนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีๆให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปบ้างนะคะจะได้เป็นตัวอย่างค่ะเดี๋ยวช่วงเวลาแรกนะคะของเราหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะแล้วมาติดตามนะคะข่าวที่น่าสนใจเยอะเลยค่ะช่วงที่2ค่ะ